ก็หลุดไหมพี่มาพี่เปิดดูดูแล้วมาโอ้โหเป็นผู้ใหญ่ไทยจำได้ไหมแม่เป็นคนเมียผู้ใหญ่ของเราหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านของที่ดีๆเป็นเบื้องต้นก็คือการที่จะดูดูสองวิธีเรื่องของเรียนรู้ด้วยเรียนรู้มาเรียนรู้การขับเรือเรียนรู้การต่อเรือจะทำกับทีมของไทยทุกการเป็นต่อบ้านในที่นี้ต่อบ้านต่อบ้านต่อตลาดที่อยู่อาศัยกันก็คือมันเริ่มจากภัยแล้งก่อนคือมีคนแล้งมากแล้วพอปลายปีมาก็เกิดน้ำท่วมซึ่งมันทำให้เราตั้งใจThe sustainability of this community. I can say that we have an annual fund that will receive proposals again in the spring. So what about that for? And for the boats too, you're saying that we help. We help the construct, but so that will help in the future. Supplies, yeah. Yeah, but you're talking about community rehabilitation. Yes. Okay. Right.ก็คือเหมือนกับว่าคุณเจฟเขาบอกว่าคือส่วนที่เป็นเรื่องเรือเนี่ยคือเขาหมายถึงว่าเหมือนกับว่ามันช่วยทำให้เขาone last thing important for us that was nice to see in your presentation is of course คือน้ำลดแล้วก็จะไปพาพี่น้องทำความสะอาดในพื้นที่ชุมชนค่ะแล้วก็กลางวันก็ได้สร้างเรือคือตอนนั้นช่วงเกิดน้ำท่วมในทางอุบลก็พี่น้องอาสาก็ติดกับWell, thank you for the question. We're from the Embassy of Canada visiting the project today that was funded through the Embassy and Government of Canada. It was a humanitarian project to assist with some of the flooding relief. Most of the resources for this came, of course, from Thai government, Thai people, but the Canadian government contributed some modest funding for food, shelter, and some rehabilitation for the community, including for the boats that we see back there. So we were very happy to be able to help with some modest supportto help these communities, and we came today to see how they're doing. The primary thing was to see how the people in these communities are doing. And so we're very happy to come visit and see them today and see that they're doing better than they were, but there are still needs that will need to be met. 3, 2ขอทราบว่าที่เราเข้ามาสนับสนุนมาเป็นวิทยากรต่อเรือคือแนะนำให้ชาวบ้านเขาต่อเรือใช้เองมันเกิดจากอะไรแรงบันดาลใจมันเกิดจากเราเคยประสบภัยเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าที่บ้านนั้นน้ำท่วมแทบทุกปีนะครับแทบท่วมนานด้วยแล้วก็มานั่งคุยกันจับกลุ่มคุยกันว่าเราต้องทำเรือทำอะไรแบบให้ใช้ประโยชน์ได้นานแล้วก็ใช้ได้เยอะเราก็มา
ลงแบบออกแบบทำอะไรกันนะครับเพื่อก็ออกแบบทำเป็นเรือใช้ในชุมชนของผมก่อนแล้วก็มันก็ได้ผลดีทีนี้เราก็คิดว่าน้ำไม่ได้ท่วมแต่เรามันมีระบบเครือข่ายมาช่วยบริหารช่วยทำอะไรช่วยทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างเราก็คิดว่าเราต้องช่วยชุมชนอื่นที่น้ำท่วมเหมือนเราที่ไม่มีเรือขนย้ายอะไรตู้พวกเตียงอะไรหนักๆไม่มีเรือรับน้ำหนักได้เราก็เลยคิดว่าจะออกแบบช่วยสอนช่วยอะไรชุมชนไหนต้องการจะทำเรือเราก็ช่วยสอนทำเรือก็วันละอาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาบอกว่าจะเราต้องทำเป็นโรงเรียนสอนก็เลยเป็นโรงเรียนสอนทำเรือในเครือข่ายชุมชนนี่นะครับเราทำแล้วก็เราก็มีเรือของเราอยู่ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงปี62นี่แบบคุ้มค่าเลยครับเพราะว่าน้ำท่วม8วันแรกนี่เราจะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยบางคนเนี่ยท่วมจะถึงหลังคาแล้วยังไม่มีหน่วยงานราชการตำรวจทหารยังไม่มีเลยนะครับก็เรือกลุ่มนี่แหละที่เราสร้างขึ้นดำหนึ่งบรรทุกใช้คนบรรทุกได้10ถึง15คนขนย้ายเพราะว่าอยู่ที่บ้านของผมน่ะมันไกลเวลาจากน้ำท่วมถึงท่าเรือที่เราพักอาศัยที่เราศูนย์อพยพนี่ประมาณ 5-6 โลนะครับเราก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับพวกแต่เราก็อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรามันเป็นคนกลุ่มน้อยเราทุนน้อยก็ช่วยอะไรได้ไม่มากแต่เราก็การช่วยเหลือของเราจะเป็นผลประโยชน์ก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังไม่มีเรือมีอะไรได้เยอะนะครับก็แสดงว่าลดความเสียหายได้เยอะลดความเสียหายก็ประมาณ 100% เราเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็ช่วยได้ประมาณ 3-40% ครับแต่ถ้าบริการคนเนี่ยเราทั้งหมู่บ้านเลย 100% เลยครับในหมู่บ้านเพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์ตัวนี้เยอะถ้าเลยเป็นแรงบันดาลใจที่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเราเพราะว่ามันเราเห็นผู้อาสานะครับที่มาจากภาคอื่นมาช่วยเราก็เลยว่าเราก็เป็นอาสาเราก็จะช่วยชุมชนอื่นด้วยก็เลยเกิดการเป็นการสอนเปิดโรงเรียนสอนการทำเรือภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมาครับเพื่อจะใช้รับมือภัยพิบัติเพื่อครับเพราะว่าจะใช้รับมือภัยพิบัติที่จะมีมาอีกเราก็ไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนตอนนี้น้ำท่วมปี2562เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับชุมชนก็ได้เรียนรู้มาหลายครั้งนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับที่น้ำมันท่วมถึงและทีนี้เบื้องต้นที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือเขาขาดเรือที่จะเข้ามาขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เลยมีแนวคิดในการที่จะต่อเรือนะต่อเรือใช้ในชุมชนเป็นส่วนกลางซึ่งที่เห็นเรือด้านหลังนะครับเป็นเรือที่เป็นต้นแบบที่เขาต่อขึ้นมาทีนี้ทางท่านปภ.จังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มีโอกาสลงมาที่ชุมชนเขตแก้วนี่นะก็ได้มารู้เรื่องของการต่อเรือของชุมชนเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนั้นท่านก็เลยมีดำริมีแนวคิดว่าอยากจะสนับสนุนในเรื่องของการจัดโครงการเรื่องของการให้องค์ความรู้ในการต่อเรือท่านก็ได้ผมก็ได้เสนอโครงการขึ้นไปหาท่านผู้ว่าการโดยการขออนุมัติใช้งบประมาณงบบริจาคนะครับมาเพื่อที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์นะครับจะสนับสนุนอุปกรณ์ในการต่อเรือซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดก็อนุมัติเงินงบประมาณในการจัดหาวัสดุได้ในส่วนหนึ่งก็คืองบจัดหาในส่วนหนึ่งประมาณ10ลำ10ชุมชนนะลำละประมาณ 32,700 บาทนะครับทีนี้เราได้10ลำก็ 327,000 บาทจะหาอุปกรณ์หาวัสดุที่ใช้สำหรับต่อเรือมาให้กับชุมชนเกียรติแก้วชุมชนเกียรติแก้วซึ่งเป็นแกนนำในการนำร่องก็จะไประดมว่าจะคัดเลือกชุมชนไหนบ้างที่จะมาเข้ารับการเรียนรู้ในการต่อเรือเมื่อต่อเรือเสร็จแล้วเรือที่ท่านต่อได้ในชุมชนนั้นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ซึ่งทางสถานทูตแคนาดาก็ได้มาสนับสนุนในเรื่องของอาหารนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็อบรมนะครับอันนี้จะช่วยลดความเสียหายให้กับทรัพย์สินเขา
ครับสร้างความเข้มแข็งนะครับสร้างความเข้มแข็งลดความเสียหายได้ด้วยนะครับก็คือเขาสามารถที่จะใช้กำลังความสามารถศักยภาพของชุมชนในการเคลื่อนย้ายในการเอาสิ่งของที่คิดว่ามันจะเสียหายนำออกไปสู่จุดที่ปลอดภัยได้ก่อนที่ลองขอเรือจากข้างนอกมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเรือในชุมชนก็มีเขาก็สามารถนำทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้เร็วขึ้นก็ลดความเสียหายได้นะครับ